สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บ่อตกปลาร่วมฤดีนะครับบางนาตาดกม26นะครับอยู่ในซอย A-Back ขับรถเข้ามาจากซอย A-Back เนี่ยเสร็จแล้วก็เลยตัวโรงเรียน A-Back เข้ามานิดนึงนะครับบ่ออยู่ทางด้านขวามือบ่อร่วมฤดีเนี่ยเป็นบ่อของมูลนิธิโรงเรียนร่วมฤดีนะครับซึ่งเป็นบ่อกระพงบ่อใหม่ซึ่งก็ถือเป็นทางเลือกอีกทางนึงขนาดบ่อเนี่ย2ไร่ค่อนข้างกว้างขวางทีเดียวนะครับแล้วก็ลักษณะบ่อเนี่ยจะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบที่เราเคยเจอทั่วไปบ่อเนี่ยจะมีโค้งมีเว้ามีอ่าวต่างๆนะครับแหลมยื่นลงไปในน้ำหรืออะไรอย่างนี้อันนี้อยู่ที่ความเก่งของแต่ละท่านและในการเลือกหมายนะครับอย่างด้านขวามือผมเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นอ่าวเป็นแหลมต่อไปนะครับทีนี้เหยื่อที่เราจะมาใช้กันวันนี้เนื่องจากวันนี้เนี่ยเราจะมีการแข่งในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราจะมีการแข่งตกปลาที่บ่อนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ที่บ่อร่วมฤดีเราก็เลยมาเทสกันซึ่งผลปรากฏว่าปลากินค่อนข้างดีมากทั้งเหยื่อฝายทั้งเหยื่อผิวน้ำเหยื่อใต้น้ำกินหมดผมต้องขอเปลี่ยนมุกเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเหยื่อจะพังหมดเรามาใช้นี่ครับปลายางซีแมนปลายางสุดทรหดนะครับผมยืดได้10เท่าชะโดกัดไม่ขาดกระพงกัดไม่ขาดทนมากนะครับใช้ได้หลายตัวกว่าจะได้ปลาตัวกว่าจะขาดหัวจิกดีไซน์มาพร้อมกันหัวจิกของซีแมนนะครับเรามาลองดูกันว่าปลาที่นี่จะกินดีแค่ไหนนะครับผมบางท่านอาจจะบอกว่าปลายางของซีแมนเนี่ยค่อนข้างจะมีลักษณะที่ยาวไปหน่อยของพวกนี้เราโมดิฟายได้สมมติปลายางยาวสักขนาดนี้นะครับตามกำหนดเราสามารถที่จะตัดช่วงหัวของเขาออกไปนะครับให้เขามีขนาดสั้นลงจะเหลือแค่นี้นะครับเพื่อว่าปลาจะได้ที่ชอบเหยื่อเล็กๆจะได้กินเข้าไปได้ง่ายๆนะครับพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยเสร็จเราก็ใช้หัวจิกของซีแมนนะครับออกแบบมาโดยเฉพาะเทคนิคการใช้ของแต่ละท่านก็แล้วแต่กันไปบางคนอยากจะให้ตัวปลายางใช้ได้นานขึ้นอาจจะมีการหยอดกาวตรงนี้นะครับพอมันไม่มีการขยับแล้วโอ้โหยิ่งหวั่นยิ่งทรหดนะครับเรามาวัดก่อนว่าจะให้ตะขอทะลุขึ้นมาบริเวณไหนนะครับวัดความยาวจากหัวปลานะครับเห็นไหมฮะจากหัวจะมาทะลุถึงโคนหางบริเวณนี้นะครับเรามาร์กจุดไว้ว่าประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปจากด้านหน้าได้เลยครับให้ทะลุขึ้นมาตามจุดที่เรามาร์กไว้แล้วดันเข้าไปพอใส่เข้าไปเสร็จก็จัดรูปร่างให้พอดีเรียบร้อยนะครับตามแต่ที่ตัวเองต้องการนะครับเราใช้ตีปลายางเนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้ในระดับที่เรียกว่าสไตรโซนนานๆนะครับใช้รอบครบค่อนข้างต่ำจะดีกว่าตัวนี้ควอนตัมเอ็กโซนะครับ100 PPP รอบ 5.3 เอาไว้ตีปลาจิบก็ดีครับทางธรรมชาติดีมากThank you.
ลาบางคนอาจจะบอกว่าปลาผอมแต่จริงๆนี่คือปลากระพงที่เรียกว่าปลาสมบูรณ์นะครับเรียกว่าหัวปลาลักษณะจะไม่ได้อ้วนตุ๊กแต่ว่าจะยาวเร็วโตเร็วมากนี่มีไซส์สักประมาณกิโลกว่ากิโลครึ่งได้นะครับ